ต้องเร่งแก้จุดนี้โค้ชด่วนชี้รู้ปัญหาทับลูกยางสาวพร้อมปรับแก้ในสนามต่อไปความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยพลิกพ่ายให้กับนักตบสาวตราหมากรุกโครเอเชียทีมอันดับ26ของโลก 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาจากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยไม่สามารถเก็บชัยได้เลยในช่วงสัปดาห์ที่2แพ้รวดทั้ง4เกมทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนลูกยางบางส่วนที่คาดหวังว่าจะเห็นทีมทำผลงานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่โดยหลังจบเกมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมายอมรับความพ่ายแพ้พร้อมทั้งชื่นชมคู่แข่งรวมทั้งเผยถึงปัญหาของทีม1ข้อที่ต้องหาทางปรับแก้ในสนามต่อไปต้องชมโครเอเชียที่วันนี้เขาเล่นกันได้ดีมากรวมถึงเราก็มีข้อผิดพลาดในการเล่นเยอะก็เลยทำให้พลาดคว้าชัยในวันนี้ครับภาพรวมเรายังไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องยอมรับว่าการเล่นของเรายังมีขึ้นลงทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจและการเล่นที่เป็นสิ่งสำคัญมากบางจังหวะเล่นดีก็ดีมากคือเราไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นเอาไว้ได้ซึ่งเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนแก้ตรงนี้ให้ได้โค้ชทีมชาติไทยกล่าวสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ที่จะทำการแข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายนนี้เวลา 20:15 น.